ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาทางเส้นทาง680เมืองซานโฮเซ่ก็เก็บมาฝากไปฝากเนาะใช่ไหมก็เส้นทางนี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นเส้นทางนี้แหละเป็นยังใช้เส้นทางนี้เส้นทางนี้ตอนนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมก่อนเลยก่อนที่จะมาเนี่ยเส้นทางแต่ก่อนก็เป็นเส้นทางประจำนะคุณคุณเจฟรีย์ที่มาเป็นเส้นทางประจำถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเส้นทางทำมาหากินก็ยังไม่ได้ปรับปรุงก็ยังไม่เคยปรับปรุงเลยไม่แต่มันปรับปรุงอยู่แต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เรียกว่ามีคนชายเยอะคนที่จะรับเข้าไปเมืองซานฟรานซิสโกหรือว่าคนที่จะมาเมืองซานโฮเซ่ก็ต้องใช้เส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนมันก็จะชำรุดก็เป็นเรื่องปกติของมันจะเห็นอายุการใช้งานของถนนว่ารถมันเยอะขนาดไหนมีรอยปะรอยปุ๊บชื่อของช่องเราพาเข้าครัวพาทัวร์แล้วก็เพลินธรรมเดี๋ยวพอมีโอกาสก็จะพาเข้าไปฟังธรรมนะครับเพื่อเติมพลังใจให้กับเราเพื่อจะได้มีแรงในการต่อสู้ทำงานในการต่อสู้ชีวิตแต่ตอนนี้พาทัวร์ก่อนวันหยุดรถก็ยังพอสมควรวันหยุดถ้าเป็นวันธรรมดาวันทำงานเนี่ยรถจะเยอะมากรถจะเยอะกว่านี้3เท่าเลยใช่ไหมครับเยอะใช่ไหมครับ